IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษกันค่ะการเขียนคือการสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ได้ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดความคิดของผู้ส่งสารก็คือผู้เขียนไปสู่ผู้รับสารก็คือผู้อ่านอาจารย์คะไม่ทราบว่าการสอนเขียนเนี่ยมีกี่รูปแบบคะหลักๆแล้วมี3รูปแบบค่ะคือ 1. การเขียนแบบเน้นผลงานหรือ product approach 2. การเขียนแบบเน้นกระบวนการหรือ process approach และ 3. การเขียนแบบเน้นการสื่อสารในสังคมหรือ social practice approach ค่ะค่ะการเขียนแบบเน้นผลงานหรือ product approachเป็นการสอนที่เริ่มจากการเขียนแบบควบคุมไปสู่การเขียนอิสระโดยให้ผู้เรียนเขียนเรียนแบบตัวอย่างประโยคและย่อหน้าเขียนตามคำบอกซึ่งมุ่งเน้นไวยากรณ์ grammar โครงสร้างระดับประโยค syntax และกลไกทางภาษา mechanics รวมทั้งให้ความสำคัญกับความถูกต้องของภาษา accuracyลักษณะเด่นของการสอนเขียนแบบเน้นผลงานเริ่มด้วยการศึกษางานเขียนต้นแบบผู้เรียนต้องศึกษาคำศัพท์และรูปแบบภาษาที่ใช้ในงานเขียนชิ้นนั้นขั้นที่2คือการเรียนแบบ copying โดยผู้เรียนเขียนประโยคและย่อหน้าเรียนแบบตัวอย่างที่ผู้สอนกำหนดให้โดยอาจเปลี่ยนเฉพาะคำศัพท์หรือโครงสร้างบางจุดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ขั้นต่อมาคือการเขียนตามคำบอก dictation ที่ผู้เรียนจะเขียนตามคำบอกที่ใช้โครงสร้างประโยคที่คุ้นเคยโดยขั้นนี้จะเน้นที่กลไกทางภาษาเช่นการใช้อักษรตัวใหญ่การเว้นวรรคตอนการขึ้นต้นหรือจบประโยคจากนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกการเขียนประโยค practicing sentence patternโดยผู้เรียนใช้คำศัพท์ที่ครูกำหนดให้เขียนเป็นประโยคตามโครงสร้างที่กำหนดขั้นต่อมาคือการฝึกเขียนเรียงความตามคำแนะนำ Guided Composition ผู้เรียนจะฝึกเขียนโดยเชื่อมประโยคต่างๆและเรียบเรียงข้อความต่างๆให้เป็นย่อหน้าตามตัวอย่างที่ผู้สอนจัดทำให้และขั้นสุดท้ายคือการเขียนเรียงความโดยอิสระFree Composition ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกหัวข้อที่จะเขียนตามความสนใจของตนเองโดยไม่ต้องกังวลเรื่องไวยากรณ์และกลไกทางภาษาผู้สอนอาจไม่จำเป็นต้องแก้ไขงานเขียนให้เด็กแต่อาจให้เขาอ่านงานให้เพื่อนร่วมชั้นฟังอาจารย์คะโดยสรุปแล้วเนี่ยการเขียนสอนแบบเน้นผลงานก็คือเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนเนี่ยเขียนตามแบบหรือตามตัวอย่างที่ให้มาใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะผู้เรียนต้องฝึกเขียนภายใต้การควบคุมของผู้สอนรวมทั้งให้ความสำคัญกับความถูกต้องของภาษา ดังนั้นการฝึกเขียนจึงเน้นที่กฎเกณฑ์ของภาษามากกว่าการพัฒนาความสามารถของการเขียนค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินอาจารย์พูดถึงการเขียนแบบควบคุมแล้วก็การเขียนแบบอิสระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะได้ค่ะกระบวนการสอนทักษะการเขียนจำเป็นต้องเริ่มต้นจากการสร้างระบบในการเขียนจากความถูกต้องแบบควบคุมได้หรือ control writing ไปสู่การเขียนแบบควบคุมน้อยลงหรือ less controlled writing ที่จะนำไปสู่การเขียนแบบอิสระหรือ free writing ในที่สุดเทคนิคแรกคือการเขียนแบบควบคุมเป็นแบบฝึกการเขียนที่มุ่งเน้นในเรื่องความถูกต้องของรูปแบบเช่นการเปลี่ยนรูปทางไวยากรณ์เปลี่ยนคำศัพท์ในประโยคโดยครูจะเป็นผู้กำหนดส่วนที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียน
ผู้เรียนจะถูกจำกัดในด้านความคิดอิสระและความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างกิจกรรมการเขียนแบบควบคุมเช่นการคัดลอกการเติมคำการเรียงลำดับคำการเปลี่ยนรูปของคำบางคำการแทนคำในตารางเทคนิคที่2คือการเขียนแบบกึ่งควบคุมเป็นแบบฝึกเขียนที่มีการควบคุมน้อยลงและผู้เรียนมีอิสระในการเขียนมากขึ้นการฝึกการเขียนในลักษณะนี้ครูจะกำหนดเค้าโครงหรือรูปแบบแล้วให้ผู้เรียนเขียนต่อเติมส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์เช่นแบบฝึกหัดการรวมประโยค sentence combining การอธิบายบุคคล describing peopleและการเขียนเรียงความจากการตอบคำถาม questions and answers composition วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสามารถทางการเขียนได้มากขึ้นและสามารถนำไปสู่การเขียนอย่างอิสระได้ต่อไปเทคนิคที่3คือการเขียนแบบอิสระเป็นแบบฝึกเขียนที่ไม่มีการควบคุมผู้เรียนมีอิสระเสรีในการเขียนการเขียนแบบอิสระเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดและจินตนาการอย่างกว้างขวางการเขียนในลักษณะนี้ผู้สอนจะกำหนดเพียงหัวข้อเรื่องหรือสถานการณ์แล้วให้ผู้เรียนเขียนเรื่องราวตามความคิดของตนเองวิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนได้เต็มที่ข้อจำกัดของการเขียนลักษณะนี้คือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดด้านคำศัพท์โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์อาจมีปัญหาในการเขียนและไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหอเข้าใจแล้วค่ะการเขียนแบบควบคุมก็น่าจะเหมาะกับผู้เรียนระดับต้นๆแล้วก็การเขียนแบบอิสระก็จะเหมาะกับผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะต่อไปเรามาดูรูปแบบการสอนทักษะการเขียนรูปแบบที่2กันดีกว่าค่ะการเขียนแบบเน้นกระบวนการหรือprocess approach ทฤษฎีการเขียนแบบเน้นกระบวนการเชื่อว่าการเขียนเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการค้นหาข้อมูลและการเรียบเรียงข้อมูลจากความคิดค่ะลักษณะสำคัญของวิธีสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการคือ 1. เน้นการฝึกใช้กลวิธีในการสร้างและค้นหาข้อมูลโดยผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามสร้างเนื้อหาหรือช่วยวางวัตถุประสงค์ในการเขียนให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม 2. เน้นการตระหนักในปฏิกิริยาตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้อ่านและวัตถุประสงค์ของการเขียนในขณะเขียนเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพงานเขียนในแง่ของการสื่อความอย่างชัดเจนและตรงตามจุดประสงค์ของการเขียน 3.เน้นความเข้าใจในกระบวนการทางความคิดที่เกิดสลับไปมาระหว่างขั้นตอนการเขียนขั้นการเขียนขั้นตรวจทานแก้ไขซึ่งจะเกิดภาพเกี่ยวกันและแยกออกจากกันไม่ได้ 4. เน้นการให้ความสำคัญต่อการเขียนว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดกระบวนการทำงานของสมองวิธีเรียนรู้และการพัฒนาความคิดเพื่อใช้ในการสื่อสารขั้นตอนการสอนของวิธีสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการขั้นที่1ขั้นก่อนการเขียน pre-writing ผู้เรียนจะค้นหาสำรวจข้อมูลและรวบรวมข้อมูลไว้เตรียมเขียนขั้นนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้สำรวจหัวเรื่องและเนื้อหาสนับสนุนได้อย่างอิสระนอกจากนี้ยังช่วยในการกำหนดจุดประสงค์ของการเขียนรวมทั้งผู้อ่านงานเขียนนั้นได้อีกด้วยขั้นที่2ขั้นการเขียน writing ผู้เรียนลงมือเขียนงานฉบับร่างโดยถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลที่ตนเตรียมไว้เพื่อสื่อความหมายกับผู้อ่านทางตัวอักษรการเขียนในขั้นนี้ยังไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องในการใช้ภาษาแต่คำนึงถึงเนื้อหาเป็นหลักขั้นที่3ขั้นหลังการเขียน post writing ผู้เขียนได้ทบทวนปรับปรุงแก้ไขตัดต่อเพิ่มเติมหรือย้อนไปสู่ขั้นตอนที่1หรือ2ใหม่เพื่อปรับแก้ตามคำเสนอแนะหรือข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่านเป็นการปรับ
ทั้งด้านเนื้อหาและความถูกต้องในการใช้ภาษาโดยจะปรับกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะได้งานเขียนฉบับสมบูรณ์มาถึงรูปแบบการสอนเขียนแบบที่3ก็คือการเขียนแบบเน้นการสื่อสารในสังคมหรือ social practice approach แนวคิดนี้มีพื้นฐานยังไงคะอาจารย์การเขียนแบบเน้นการสื่อสารในสังคมเป็นทฤษฎีการสอนเขียนแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่ะการเขียนรูปแบบใหม่นี้เชื่อว่าการเขียนเป็นทักษะที่ใช้เพื่อการสื่อสารในสังคมไม่ใช่ทักษะที่จะฝึกเพียงจากแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนงานเขียนต้องได้รับแรงบันดาลใจมาจากบริบททางสังคมการเขียนเป็นแรงผลักของวัฒนธรรมของผู้เขียนไม่ใช่จากทักษะต่างๆการเขียนแบบเน้นการสื่อสารในสังคมจะไม่เน้นที่กิจกรรมหรือการพัฒนาทางปัญญาหรือ cognitive activity ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็หมายความว่าจะไม่มีการเน้นสอนไวยากรณ์หรือว่ารูปแบบการเขียนแต่ว่าก็จะให้ผู้เขียนเนี่ยฝึกเขียนเพื่อว่าสื่อสารกับคนอื่นในสังคมใช่หรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนขึ้นดีกว่าเช่นการให้ผู้เรียนสร้างบล็อกเพื่อเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองชอบอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาราเกาหลีหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทีมฟุตบอลก็ได้จากการวิจัยในต่างประเทศพบว่าผู้เรียนสามารถเขียนในบล็อกได้ดีกว่าการเขียนในชั้นเรียนนะคะค่ะเพราะผู้เรียนได้ทำในสิ่งที่ชอบไม่ได้ถูกบังคับตัวอย่างอื่นๆก็เช่นการสร้าง Facebook Fanpage หรือแม้แต่การทวีตหรือการเขียนใน Instagram ก็ถือว่าเป็นการเขียนเพื่อสื่อสารกับสังคมทั้งสิ้นเข้าใจแล้วค่ะบทบาทผู้สอนในที่นี้ก็จะเป็นผู้คอยให้กำลังใจให้ผู้เรียนได้เผยแพร่ผลงานในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นแหล่งความรู้หรือ resourcesให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้และที่สำคัญเป็นผู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเขียนของตนเองต่อไปสรุปก็คือหลักการสอนการเขียนมี3แบบนะคะคือการเขียนแบบเน้นผลงาน product approach การเขียนแบบเน้นกระบวนการ process approach และการเขียนแบบเน้นการสื่อสารในสังคม social practice approachหวังว่าทุกคนจะสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะกับจุดประสงค์ของตนเองได้และในครั้งต่อไปเราจะมาชมตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้หลักการสอนทั้ง3แบบอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ